อุ้ยบ้านหลังนี้เห็นแล้วสะดุดตาครับผมฟังงบแล้วสิตกใจครับพี่น้องนั่นๆๆๆๆ นี่โอ้โหงบบ่เกิน 300,000 ครับพี่น้องร่วมสร้างพร้อม ครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมมื้อนี้ก็ได้มาพอบ้านหลังนึงนี่ครับผมเป็นมื้อบ้านหลังสีชมพูครับผมแจ๋วแววบ่เสือก็ต้องเสือแล้วครับพี่น้องงบบ่เกิน 300,000 ครับตัวนี้ครับผมเจ้าของเพิ่นบอกมาครับผมเพิ่นไปอยุธยาครับโอ้ยพัทยาครับผมไปบ้านหลังงามแห่งครับผมสองห้องนอนครับผมมีห้องรับแขกข้างในครับมองจอดรถห้องน้ำข้างหลังครับผมบรรยากาศคลาสสิกเป็นกันเองครับผมอยู่บ้านโคกเจริญครับผมโคกเจริญโคกเจริญครับพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมนี่งามแห้งครับผมสะดุดตาครับโอ้สวยงามมากสันเอ้ยงบประมาณบ่เกิน 300,000 บ่อ๋อเพิ่งสร้างเพิ่งยังพร้อมนี่ครับพี่น้องเบิ่งแบบสวยงามครับเดี๋ยวสิหาว่าบ่าน้องคุยให้ได้ฟังครับผมนี่บรรยากาศจากของเพิ่นไปเฮ็ดงานครับผมเดี๋ยวเพิ่นไปหาเงินมาซื้อไอ้อุปกรณ์ตกแต่งภายในอยู่ครับนี่กำลังเฮ็ดแล้วใหม่ๆครับผมผมเสียดายแต่บังไฟล่ะบ่ได้มาครับผมมีระดับครับนี่ครับผมพี่น้องรอบกลางนะครับผมบริเวณบ้านสวยๆงามๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเนาะหลังคาครับผมไตรรอนเป็นไตรรอนของสีออกแนวสันไทยครับผมเป็นสังกะสีดัดแปลงครับผมออกแบบร่อนงามๆครับผมเป็นบ้านปูนชั้นเดียวครับผมมีขนาดเป็นระเบียงครับระเบียงสวยๆงามๆครับผมพี่น้องงบบ่เกิน 300,000 เปลี่ยนสรรว่าเป็นพี่น้องกันครับผมกับหมู่ผมอยู่บ้านผาดน้อยครับผมเลยบ้านหน้าเรื่องมากครับผมเจ้าของเพิ่นเพิ่นไปเฮ็ดงานครับผมเพิ่นไปเฮ็ดงานเก็บเงินซื้ออุปกรณ์ภายในครับผมพี่น้องบรรยากาศครับผมบ้านนอกเฮาอีสานบ้านเฮาครับผมแบบบ้านสวยๆงามๆสิ ได้ผ่านตาผ่านยังให้พี่น้องได้เห็นกันทุกผู้ทุกท่านครับผมบ่าวหนองวัชกรอยู่เมืองได้บ่าวหนองวัชกรสิไปสรรหามาให้ครับผม ผู้ใดมีบ้านหลังสวยๆงามๆหรือว่ามีบ้านนอกดาวอย่างดีๆก็บอกติดต่อบ่าวหนองมาได้ครับผมบ่าวหนองสิไปทายให้ครับผมว่าอยู่เขตใดจังหวัดใดอำเภอใดใกล้ๆถ้าไกลแห้งหลายบ่าวหนองก็ไปบ่ได้ครับผมบ่มีค่ารถครับพี่น้องเครื่องบินก็เสียเฮลิคอปเตอร์กับพังครับผมติดจนหาลอยปนไปเมื่อไรครับพี่น้องโอ้ยตายเมื่อไรตายเมื่อไรครับผมตายตายตายพี่น้องบ้านสวยๆงามๆครับผมสีได้ให้พี่น้องได้เบิ่งกันถ่ายทอดบ้านสวยๆงามครับว่าให้ทักทายกันได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้สวัสดีครับผมพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผมผู้รูปรอผู้น่ารักสวยๆงามๆทุกผู้ทุกท่านครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมเฮงๆรวยๆทุกผู้ทุกท่านครับผมร่ำรวยร่ำรวยครับผมเงินทองไหลมาเทมาครับผมรอหลายกับยาปั่นน้ำตากด้วยครับผมพี่น้องเอ้ยเบิ่งบ้านงามๆครับผมพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างครับผมกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นแต่ละอย่างต้องใส่โอ้บางคนก็เก็บเงินมาทั่วชีวิตตลอดชีวิตบางคนก็ติดหนี้มาครับผมโอ้ยบอกยากครับผมทุกมือเศรษฐกิจทุกมือครับผมเงินทองหายากครับพี่น้องได้บ้านหลังสวยงามแต่ละหลังนี่ก็โอ้เหลือตาแถบกระเด็นครับผมสำหรับผู้ลังคนสำหรับผู้ลังคนเขาก็เกิดมามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าบ่าวน้องนี่กระสู้มาด้วยสองมือเคลื่อนครับผมพี่น้องบ้านเฮาก็เฮ็ดแต่พ่ออยู่พ่อโตพ่องามครับพี่น้องเฮาให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะรีวิวกันครับผมบ้านน้อยหลังสวยๆครับบ่เกิน 300,000 ครับผมแต่บ่ฮู้เด้อว่าเท่าใดแต่ว่าบ่เกิน 300,000 นะครับผมได้เลยหลังนี้ครับผม
อิฐหินปูนทรายครับผมปูกระเบื้องให้เรียบร้อยครับอย่างงามนี่โดยสั่งเดียวกันครับผมนี่อยู่บ้านเพื่อนผมบ้านเพื่อนสันครับผมเฮ็ดคือกันอยู่ข้างล่างนี่ย่างงามเลยนี่นี่ตัวนี้ก็จ่ายแต่ค่าสร้างร่วมหมดเสร็จหินอิฐหินปูนทรายครับผม 300,000 ได้เรียบร้อยมีจั่วงามๆครับผมครับพี่น้องครับคางมองจอดรถจะเป็นโค้งเล็กครับผมสวยงามมากครับผมพี่น้องชมพูกันครับโปรดอยู่ในความสงบหากได้บ้านหลังสวยๆเข้าห้องล็อกประตูจูงแขนเข้าไปแล้วก็ปั๊บ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 กินตับกินตับครับผมพี่น้องว้าวให้ม้วนให้งั้นไปครับผมพี่น้องบ้านหลังสวยๆงามครับผมพื้นที่จำกัดครับผมเล็กๆน้อยๆครับผมงบประเกิน 300,000สีไทยให้พี่น้องได้เบิ่งกันงามๆกันครับผมจัวงามครับผมได้บ้านไปสินี่มีละสีครับผมโอ้สุดยอดครับผมบ่ต้องแพงบ่ต้องงามครับผมเอาไว้อยู่นี่ให้นี่ทงนี่ฮู้คักเลยได้ผมว่านี่จูงแขนขาของกันนี่คักครับพี่น้องครับผมบ้านหลังสวยๆงามเลยครับเด้อฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมกอดครับผมพี่น้องนี่อยู่บ้านทัดน้อยครับผมอยากได้แบบมาเบิ่งเอาครับแม่นว่าสันอยู่บ้านถัดหน่อยครับผมติดหน้าบ้านในหมู่ผมบ้านในนั่งครับผมบ้านหมู่ผมอยู่ถัดหน่อยครับผมมาจากบ้านนาเรื่องครับผมแลนมาเลยปึ๊ดอยู่หัวมือครับเห็นรังสีชมพูนี่ครับผม 300,000 รวมค่าสร้างเรียบร้อยครับผมพี่น้องไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมบางมอง 400,000-500,000 พุ่นเด้อนี่โอเคครับผมพอกันคลิปต่อไปครับผมบ้านน้องวัชกรเสือจิตครับผมบรรยากาศครับผมบ้านๆทั้งพูดมาจากบ้านเกษตรทาวรครับผมเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งบ้านโมเดิร์นพาไปเบิ่งบ้านโมเดิร์นครับผมโมเดิร์นพื้นที่จำกัดครับผมระเบียงโอ้ลืมให้เบิ่งระเบียงครับระเบียงจะสวยหรูเขาบ้านขึ้นบ้านใหม่แล้วมั้งโอ้ขึ้นแล้วมั้งนั่นมีกกมีสากแล้วครับผมนั่นมีกกมีสากแล้วครับผมเด็กๆหน่อยมาเล่นบอกบ้านมั้งผมมาขันบันได3คันครับผมขันบันได3คันปึ๊บปึ๊บๆๆๆยางเข้าไปปึ๊บจุงแขนจุงลูกแขนลูกแขนล้านเข้าไปในห้องแล้วก็เบิ่งหนังเบิ่งโทรทัศน์เฮ็ดกับเขากับน้ำกันครับผมพี่น้องความสุขของชีวิตครับผมหาได้จากครอบครัวครับผมแล้วก็บ้านเจ้าของครับผมพี่น้องนี่บรรยากาศครับผมกันสิ่งสมือได้ของแท้ครับผมพี่น้องของแท้นะครับเนาะเอาๆๆอ่ะอย่าเพิ่มแบตเบิดก่อนเด้อได้ยินบ่อย่าเพิ่มแบตเบิดก่อนเด้อโทรศัพท์เอ้ยกล่องเอ้ยนี่เอาครับพี่น้องเอาให้เบิ่งครับผมแบกงามครับผมโดนๆจาก2นาที3นาทีก็ว่ากันไปเอาติดฝาน้ําครับผมนั่นติดฝาได้ครับผมบ่ได้อยู่ทั้งจักรวาลได้ครับผมพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผมติดฝาจักรวาลชั้นฝาว่าซั่นเอาครับพี่น้องไปยังรออ้อมครับผมความสวยงามครับผมเล็กๆน้อยๆครับผมสําหรับการยกบ้านบ่ได้กำลังมันกำลังแต่งงานกำลังมีครอบครัวเบิ่งเอาไว้ได้ครับเด้ออันนี้ที่เก็บสมบัตินะครับพี่น้องโอ้ยบ่แม่นหลังห้องน้ำตัวนี้โอ้ย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 นี่ไปด้านหน้าครับผมสวยงามมากฟังราคาแล้วสิตกใจแล้วสิอึ้งครับผมรวมช่างไม่เกิน 300,000 โอ้จอดแห้งครับผมวิชุบๆใจอีจ๊ะอ่ะอ่ะมีไผอยู่บ่ครับพี่น้องที่แพนภาพให้ซาซาไกลๆว่ากันไปครับผมบรรยากาศเย็นดีครับสิครับผมนอนรับมวลสบายครับห่างไปบ้านไปอยู่ห่างกันครับบ้านหนองวัชกรซอยจิตเก
สิสรรหาแต่สิ่งดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันรูปแบบบ้านที่สวยพ่อเลยเป็นแรงและกำลังใจเก็บเงินเก็บทองแล้วก็มาเฮ็ดมาสร้างมาหาเอาเด้อครับเด้อครับพี่น้องเอ้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปย่างทีละก้าวกินข้าวทีละคำครับผมบ่าวน้องวัชกรสอจิตก็ต้องขออำลาพี่น้องแต่เพียงซ้ำพี่ซ้ำนี่ครับผมกระดอบ่ใหญ่เตปีบ่ดังกะกระดอบ่ใหญ่เตปีบ่ดังกะหาสมุนไพรมาบำรุงเด้อครับพี่น้องเอ้ยอันนี้ผมก็ซอยบ่ได้เด้อครับเด้อครับพี่น้องเอ้ยทุกผู้ท่านเฮ็ดจังได๋สิกระดอใหญ่เนาะไปปรึกษาฝรั่งมึงนะครับเด้อบอกสีดาครับผมบอกสีดากินนกบ้านเฮาบ่ได้เด้อครับผมต้องเอาบอกสีดาพันได้ครับโอเคครับผมบ่าวน้องวัชกรสอจิตก็ต้องขอลามลาพระจากแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนครับผมเฮงๆรวยๆลำรวยลำรวยเก็บเงินได้ก็สร้างบ้านก่อนนะครับเด้อครับพี่น้องก่อนสิเอาไปกินเหล้ากินยาสิเอาไปขาของสิไปลงอ่างลงกะละมังก็ว่ากันไปครับผมพี่น้องเก็บเงินเก็บทองไว้เฮ็ดบ้านก่อนครับผมบ่อนมันสิมีหม่องหม่องหลีหม่องนอนหม่องมุดหัวนอนครับผมเฮงๆรวยๆครับผมโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีครับผมลำรวยลำรวยครับพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผม